หมดเวลาของการรายงานข่าวสำหรับช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดได้ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันวรภาพาลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ